คดีหมายเลขแดงหมายถึงอะไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำคำศัพท์ทางกฎหมายที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเป็นคำว่าคดีหมายเลขแดงนะครับคดีหมายเลขแดงเนี่ยก็หมายถึงคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบความหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวแล้วโดยเริ่มตั้งแต่เลขที่1ทับเลขปีพ.ศ.เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีเรียกย่อๆว่าคดีแดงเช่นคดีหมายเลขแดงที่1ทับ2550นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือความหมายของคำว่าคดีหมายเลขแดงนั่นเองนะครับซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยสำนักงานศาลปกครองนะครับ